เหรียญ10ปี2533นั้นราคาทะลุไปถึง1ล้านบาทแล้วนะครับหลังจากนะที่เมื่อประมาณนะครับเกือบ10ปีที่แล้วผมประกาศรับซื้อไปในราคาเพียงแค่เหรียญละ 100,000 บาทวันนี้ผลกระทบอะไรเกิดขึ้นกับเหรียญ5ปี2533บ้างราคาพุ่งไปเท่าไหร่แล้วอนาคตจะไปได้ไกลแค่ไหนนะครับเนี่ยวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของเหรียญ5ปี2533บาทครับของสะสมมีค่ามาเปลี่ยนเป็นเงินสดร้านปานันซื้อขายเหรียญธนบัตรเงินตาโบราณเครื่องเคลือบเครื่องลายครามเศษทองเครื่องเงินทองหน้าของเก่าหายากทุกชนิดสามารถติดต่อเราได้ทุกช่องทางก่อนอื่นก็ต้องนะสวัสดีครับสวัสดี FC ของร้านปานันที่รักทุกท่านนะครับผมบุญพัฒน์ศิระเรืองวันนี้เจ้าของร้านปานันนะครับวันนี้นะครับก็เหมือนเดิมมีโอกาสได้มาคุยกับ FC ของร้านนะครับเพราะว่าเราจะให้ข้อมูลนะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของของสะสมต่างๆที่ร้านปานันรับซื้อนะแล้วก็ของหลายอย่างที่วงการเขาเล่นกันแล้วก็เป็นการนะอัปเดตราคาด้วยว่าปัจจุบันนั้นนะราคาอะไรพุ่งไปเท่าไหร่แล้วนะครับแล้วถ้าใครนะครับนะมีของที่ร้านปานันประกาศรับซื้อเนี่ยคุณสามารถติดต่อเข้ามาหาผมได้นะครับทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ปานันนะครับนะ LINE @ปานัน88โทรศัพท์054067303นะครับก็ร้านของเรานะครับจะเปิดช่วงเวลาตั้งแต่ 9:00 น. 4:00 น. เย็นวันจันทร์ถึงวันเสาร์จะมีแอดมินคอยดูแลอยู่นะส่งภาพมาประเมินราคาก่อนนะครับอะไรที่ผมให้ข้อมูลไปแนะนำว่านะครับนะดูก่อนแล้วกันว่าผมรับซื้อแบบไหนเพราะว่าหลายคนดูแค่หน้าปกดูไม่จบดูไม่รู้เรื่องไม่ตีความบ้าบออะไรเลยก็นะหาของมาขายแล้วมันก็เลยเป็นปัญหากันตรงที่ว่าเฮ้ยพอเราไม่ได้รับซื้ออย่างเงี้ยนะเขาก็จะด่าเราว่าไม่รับจริงบ้างโกหกบ้างนะซึ่งคุณไม่ได้สนใจเลยว่าเรารับซื้ออะไรนะครับดูแค่หน้าปกเฉยๆนะมโนขึ้นมาเองล้วนๆนะคือนะของที่เรารับซื้อนั้นมีหลายอย่างว่าจะเป็นเหรียญนะเหรียญกระสาบเหรียญหายากเหรียญนิยมเหรียญที่ลึกโอ้มันเยอะแยะมากมายนะเหรียญโบราณเงินตราโบราณเงินจริงเงินพดลวกนะครับเครื่องลายคามนะครับเครื่องเบญจลงเครื่องเคลือบอะไรหลายอย่างที่วงการเขาเล่นกันรวมไปถึงของเก่าเครื่องศาสตร์ตาวุธอะไรต่างๆทุกอย่างที่เป็นของหายากและคนเขาสะสมกันลองส่งมาประเมินราคาดูแล้วกันนะครับผมก็ค่อยๆจะนำเสนอไปอย่างวันนี้ผมจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของเหรียญ5บาทปี2533ครับก่อนจะเข้าเนื้อหาอย่าลืมกดติดตามกดแจ้งเตือนช่องปานันออฟฟิเชียลกันด้วยนะคะเหรียญ5บาทปี2533นั้นนะครับก็ทำออกมาในนะช่วงนะเริ่มต้นๆเลยจากการมีการเปลี่ยนเรื่องของรูปแบบเหรียญนะก่อนหน้านั้นเนี่ยนะในประเทศไทยเขาจะใช้เหรียญ5ปี2530ที่เป็นเรือหงและปี2531ที่เป็นนะเรือหงเพราะฉะนั้นนะ32เนี่ยก็จะมีการนะเปลี่ยนใหม่นะซึ่งความจริงนะเปลี่ยนมาตั้งแต่31แล้วนะ31เนี่ยเริ่มเปลี่ยนมาแล้วให้เป็นแบบนะวัดเบญจมาบพิตรนะก็คือเป็นแบบรูปแบบใหม่แบบนี้นะเป็นวัดเบญจมาบพิตรนะเปลี่ยนกันมานะปี3นะ1นะ31นะ32 33นะครับเรียกได้ว่านะครับการเปลี่ยนรูปแบบของเหรียญน่าจะแบบเดียวกันกับนะช่วงเดียวกับนะเหรียญ10นะเหรียญ10นะนั่นแหละนะแบบ2สีนั่นเองครับแต่เนี่ยเป็นเหรียญ5สำหรับนะเหรียญนะ5นะเหรียญ5ปี2533นั้นหลายคนถามผมเข้ามาว่านะมีผลกระทบอะไรบ้างหลังจากที่เหรียญ10ปี2533เนี่ยราคาพุ่งไปแล้วนะถึงหลักล้านเนี่ยหลักล้านแล้วนะ5ปี2533เนี่ยนะสักครึ่งหนึ่งได้ไหมนะ 500,000 300,000 ได้ไหมเออนะถ้าแบบสภาพผ่านการใช้เนี่ยนะสักแสนได้ไหมนะผมบอกเลยว่านะครับนะผมต้องนะเท้าความไปก่อนว่านะในช่วงนั้นนะการเหรียญ5ปี2531เนี่ยมีการผลิตออกมาถึง44ล้านกับอีก 503,000 เหรียญนั่นหมายความว่าผลิตโคตรเยอะนะแล้ว5ปี2532เนี่ยนะก็ผลิต86ล้าน 339,000 เพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้นะครับนะปัจจุบันก่อนหน้านั้นปัจจุบันก่อนหน้านั้นเนี่ยนะมีเหรียญ5ผลิตออกมาแล้วถึง100กว่าล้านแล้วปี2533ผลิตเท่าไหร่นะ
5ปี2533นั้นผลิตสูงถึง38ล้านกับอีก 5,000 เหรียญผมไม่รู้ว่า 5,000 เหรียญเนี่ยนะที่มีเศษๆออกมาเนี่ยเขาเอาไปทำอะไรนะสันนิษฐานว่าอาจจะทำแผงเหรียญทำแผงเหรียญนะปีนะ33หรือเป็นไปไม่ได้นะอาจจะทำที่ขั้นหนังสืออะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าในปี2533เนี่ยทำแผงเหรียญที่โคตรยากเพราะว่าอะไรเพราะการที่จะหาเหรียญ10ปี2533ที่มีจำนวนน้อยนิดอะเอามาทำอะมันยากครับนะเพราะฉะนั้นแผงเหรียญปี33เนี่ยก็คงไม่มีนะแผงเหรียญปี33อะก็คงไม่มีทำออกมาหรอกนะแต่5ปี2533เนี่ยถ้านะคนเขาจะเอาไปเซ็นให้ครบคือบางคนเนี่ยเขามีเหรียญ10ปี33ซื้อมา1ล้านบาทแล้วเนี่ยนะแล้วเขาจะเอาเหรียญ5ปี2533เนี่ยเขาจะหาเพื่อไปเข้าเซตหรืออะไรเงี้ยจะมีมูลค่าเพิ่มไหมผมบอกเลยนะฮะเขาหาเองดีกว่าครับหาเองดีกว่าหาเองง่ายกว่าเพราะว่า5ปี33เนี่ยนะโอ้โหเจอโคตรเยอะเลยแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยผ่านการใช้เนี่ยผ่านการใช้ก็ค่าแทบจะ5บาทเท่าเดิมเลยเพราะเอาไปจัดเซตก็คงยากอ่ะนะในประเทศไทยเนี่ยนะโอ้โหเหรียญ38ล้านแต่มีคนตามหาจัดเซตไม่ถึง100คนอย่างเงี้ยนะมันราคามันจะพุ่งได้ไงใช่ไหมฮะแล้วราคาสภาพที่ไม่ผ่านการใช้เข้าเล่นกันไหมนี่คือประเด็นที่น่าสนใจสำหรับนะ FC ที่นะ FC ไม่ใช่เพราะ FC เราเรียกว่านักสะสมที่เขาตามหาเหรียญ5แบบครบเซตคือเหรียญ10แบบครบเซตอ่ะเขาคงไม่มันคงจะยากในการตามหาแต่เหรียญ5แบบครบเซตตั้งแต่ปี31 32 33จนถึงปัจจุบันไม่เรียกปัจจุบันนี่จนถึงรัชกาลที่9นี่จะถึงปีพ.ศ. 2560นะประมาณ30เหรียญเขาต้องการหาไหมใช่ครับเขาต้องการหานะเขาต้องการกันสำหรับสภาพนี้ไม่ผ่านการใช้ไล่เก็บไม่ผ่านการใช้แบบนี้นะครับแล้วครบทั้ง60แบบผมบอกเลยนะถ้าครบทั้ง60นะไม่60เลย30ปีราคาเนี่ยบอกเลยนะสภาพนี้นะรวมกัน3เรียงเลข30ปีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 15,000 ไม่ต่ำกว่า 15,000 เพราะว่าเหรียญที่จะไปแพงก็คือเป็นเหรียญ5ปี46และเหรียญ5ปี40นะเหรียญ5ปี33เนี่ยสภาพนี้แค่ตัวประกอบแล้วราคาหนังสือในคู่มือเขาบอกว่าเหรียญ5ปี33ราคาเท่าไหร่ผมบอกเลยนะคู่มือบอกไว้ว่า5ปี2533สภาพไม่ผ่านการใช้นั้นคู่มือตีราคาไว้ที่เหรียญละ120บาทนี่คือราคาสูงที่สุดนะมีคนถามเข้ามาเนี่ยถามผมเข้ามาเนี่ยนะ 100,000 ได้ไหม 300,000 ได้ไหมเนี่ยบอกเลยนะขายกัน120บาทยังไม่รู้จะมีคนซื้อหรือเปล่าเพราะฉะนั้นผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเหรียญ5ปี33เนี่ยแทบไม่มีเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องตกใจแล้วถ้ามีนะพวกอะไรพวกนะข่าวปลอมหรืออะไรออกมาบอกว่าชาวญี่ปุ่นตามหาเหรียญ5ปี33ไปเนี่ยนะไม่ต้องกดเข้าไปดูมันโคตรเสียเวลาเลยนะไม่มีประโยชน์เลยครับไม่มีประโยชน์เลยฮะไม่มีทางเป็นไปได้แน่นอนนะครับผมขอยืนยันว่าราคาจะพุ่งขนาดนั้นเป็นไปไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นนะครับก็นะติดตามข้อมูลของร้านผนันเชื่อถือได้ครับอะไรที่เราประกาศรับซื้อนั้นเรารับจริงนะข้อมูลอะไรทุกอย่างนะครับถ้าใครอยากรู้เราก็พยายามที่จะหาข้อมูลมาให้นะถ้าใครมีของที่เราประกาศรับซื้อสามารถติดต่อเราได้ทุกช่องทางนะครับอย่าลืมนะ Facebook ปานัน LINE @ปานัน888โทรศัพท์0540673นะครับร้านของเราเปิดตั้งแต่ช่วงเวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.วันจันทร์ถึงวันเสาร์ครับ